ขอรับเข้าสู่บัมเปอร์ทูบัมเปอร์ครับสวัสดีครับทุกท่านครับเทปนี้เราออนทัวร์อีกแล้วครับวันนี้เราออกเดินทางครับมาอยู่ที่ประเทศจีนครับเราอยู่ในงานของนะครับอัลซ่านะครับฮีโร่เฟสติวัลครับเทศกาลออฟโรดที่ใหญ่ที่สุดของภูมิภาคทางเหนือของจีนครับเราเดินทางในวันนี้กว่า9ชั่วโมงครับจากไทยครับบินมาลงที่คุนหมิงนะครับมาต่อเครื่องนะครับแล้วก็มาต่อที่เมืองครับยินฉวนตรงนี้นะครับตอนนี้เราอยู่ที่นะครับเมืองนะครับอัลซ่าลีกนั่นเองครับผมก็ต่อรถบัสไปอีก2ชั่วโมงเดินทางรวมเกือบ9ชั่วโมงเลยครับโดยเช้าวันนี้ฮะเราจะเข้าไปในส่วนของทะเลทรายที่ชื่อว่าเป็นที่โด่งดังที่สุดนั่นก็คือทะเลทรายของโกบีฮะเราอยู่แถวอินเนอร์มองโกฮะก็เรียกว่าใกล้เคียงกับมองโกเลียนะฮะคือเหนือกว่านี้ก็คืออูลานบาตอร์นั่นเองครับนี่คือดินแดนที่เป็นเขตทะเลทรายฮะจะมีเทศกาลงานออฟโรดที่จัดขึ้นมาหลาย10ปีแล้วเป็นที่โด่งดังฮะของคนจีนมากๆครับภายหลังที่จีนนะครับมีการสนับสนุนในเรื่องของอุตสาหกรรมยานยนต์แล้วก็จำนวนประชากรของจีนเนี่ยเพิ่มมากขึ้นความต้องการใช้รถก็เพิ่มมากขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นฮะความต้องการที่จะหลบหนีออกนอกเมืองหรือว่าเบื่อชีวิตที่อยู่ในเมืองก็มีผู้คนจำนวนมากครับเลือกที่ใช้รถในสไตล์ของรถ SUV รถขับเคลื่อน4ล้อรถออฟโรดเนี่ยกันมากขึ้นซึ่งก็ได้รับความนิยมจนมันเกิดมันเป็นไลฟ์สไตล์ครับของคนที่ชอบออฟโรดมารวมกันที่ทะเลทรายอัลซ่าแห่งนี้ครับซึ่งในงานนี้ครับเรามากันกับทางของ GWM Thailand นั่นเองครับเขาเชิญทางทีมงานกังปีออนไลน์ของเรามาครับผมซึ่งมาดูในส่วนของ Global Offroad ของทาง Gateway Motor เองเขาบอกว่างานนี้จะเป็นงานรวมพลคนรักแท้งมากที่สุดในจีนครับเขาบอกว่ารถแท้งเนี่ยเป็นพันๆคันมารวมกันในงานนี้เลยแต่ละวันเนี่ยจะมีรถออฟโรดมารวมกัน 40,000 50,000 คันนะมีคนดูตลอดงานเลยเขาจัดกันถึง5วันใน2วันหลักๆที่เราจะเข้าไปอยู่เนี่ยเขาบอกมีคนเข้าดูเป็นแสนคนครับซึ่งเทศกาลออฟโรดเนี่ยนอกจากเราจะไปดูรถแต่งในสไตล์ออฟโรดแล้วเขายังมีการแข่งขันนะครับในทางแบบออฟโรดของทางจีนด้วยนอกจากนั้นมีงานโชว์รถนะครับโชว์รถแต่งรถโมดิฟายแล้วก็มีเทศกาลดนตรีเทศกาลอาหารแล้วก็โอ้โหเรียกว่าเป็นเฟสติวัลขนาดใหญ่ขณะที่ผมพูดอยู่นี้ผมก็ยังไม่เห็นภาพครับนี่คือการมาครั้งแรกของทางบัมเปอร์ทูบัมเปอร์นั่นเองนะครับซึ่งตลอดวันนะฮะจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยครับแต่วันนี้ผมบอกเลยว่าหนาวมากนะฮะตอนนี้อุณหภูมิตอนเช้าเหลือเพียงแค่1องศาเองอ่ะทุกคนเดี๋ยวไปดูกันต่อครับว่าทาง GWM เขาเตรียมอะไรไว้ต้อนรับเราบ้างครับผมเอาละช่วงเช้าครับก่อนที่เราจะเข้าสู่สถานที่จัดงานนะครับอัลซ่าเฟสติวัลครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปเวิร์กช็อปข้างบนกันก่อนนะครับเพื่อทำความรู้จักภาพรวมของงานในครั้งนี้ครับรวมทั้งโปรดักต์ของทาง GWM เองฮะเขาบอกว่ามันจะมีเรื่องของทั้งแท้ง400ทั้ง700นะฮะฮาวาว H9 หรือว่าจะเป็นกระบะโพเออร์ซาฮารุ่นใหญ่ก็มาด้วยนะซึ่งจะมีการจัดดิสเพลย์โชว์ทั้งหมดรายละเอียดเดี๋ยวเขาจะขึ้นไปฟังกันข้างบนครับไปดูกันครับเรานั่งรถนะฮะจากในตัวเมืองนะครับมาถึงสถานที่จัดงานนะอัลซ่าฮีโร่เฟสติวัล2024เป็นที่เรียบร้อยแล้วโอ้ยเห็นเหมือนหอพอแบบนี้ครับเพราะว่าพื้นที่จัดงานค่อนข้างที่จะกว้างใหญ่มากครับเรียกว่าสุดลูกหูลูกตาเลยแล้วตอนที่เรามาถึงฮะกำลังมีกิจกรรมครับการรวมพลของแบรนด์แทงครับเป็นการรวมพลแพนแทงที่เยอะมากที่สุดในประเทศจีนฮะร่วมนับพันคันจากผู้ใช้จริงครับมาจัดคาราวานตรงนี้ฮะทุกคนครับนี่คือการมาทะเลทรายครั้งแรกของผมนะต้องบอกว่าโอ้โหมันไม่เหมือนที่เราเห็นเลยอะคืออากาศที่นี่ค่อนข้างเย็นนะเย็นมากนะตอนนี้เช้าอยู่ครับแต่ว่าแดดก็แรงแน่นอนฮะสถานที่กว้างแบบนี้ไม่คิดไม่ฝันเลยนะว่าจะมีรถ 4x4 มารวมกันเยอะแบบนี้ครับเป็นรถรุ่นใหม่ทั้งนั้นเลยนะทุกคนนะซึ่งสถานที่จัดงานทั้งหมดเนี่ยเขาแบ่งเป็นโซนต่างๆเยอะแยะเลยฮะเท่าที่เห็นเนี่ยนอกจากที่เราเห็นเป็นลายของสนามแข่งขันนะอยู่บนเนินทรายนะมีการแข่งขันหลายประเภทหลายชนิดนะครับ
ในส่วนของผู้ขับขี่สมัครเล่นก็ตามหรือว่าจะเป็นมืออาชีพนะหรือเป็นกลุ่มผู้หญิงที่นี่เขามาแข่งได้ครับแล้วก็จะมีในส่วนของงานกิจกรรมครับที่เป็นเรื่องของงานโชว์งานแสดงงานคอนเสิร์ตก็มีครับผมมีในเรื่องของเนี่ยครับที่เป็นกิจกรรมทั้งหมดเลยที่เขาเอามาใส่ไว้ตรงนี้พื้นที่เยอะแยะไปหมดเลยครับผมนี่คืองานของคนที่ชอบออฟโรดจริงๆนะต้องมาสักครั้งในชีวิตนะเดี๋ยวบรรยากาศจากตรงนี้ฮะจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างครับนี่คือเริ่มต้นเท่านั้นครับเดี๋ยวไปติดตามชมกันครับผมครับผมพอแดดเริ่มออกฮะก็ผู้คนเริ่มหลั่งไหลมานะครับมาเป็นสายมากันเรื่อยๆจากทุกทิศทางนะตอนนี้รถที่นี่แน่นมากๆเยอะมากๆครับเรียกว่าหลากหลายแบรนด์ครับแต่แน่นอนนะฮะส่วนใหญ่เนี่ยเป็นแบรนด์แทงทั้งนั้นเลยทุกคนดูมีมาทุกรุ่นนะอย่างบ้านเราครับมีแทง300ฮะแทง500ฮะที่นี่เราก็จะได้เห็นทั้งตัวแทง400นะฮะแทง700ก็มาด้วยครับผมแต่ระหว่างนี้ฮะกิจกรรมต่อไปเนี่ยเรียกว่าเป็นไฮไลท์เลยนั่นก็คือการแข่งขันในรูปแบบของครอสในแบบออฟโรดนะเขาชื่อว่ารุ่น T3 นะครับเป็นการแข่งขันที่ปล่อยทีละ3คันนะ1ทีมมี3คันแล้วก็จับเวลารวมคันสุดท้ายเข้าเป็นอันเสร็จนะครับลงเวลาครับซึ่งการแข่งขันเนี้ยก็มีหลายรุ่นด้วยกันมีทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงเนาะแต่ในงานนี้ครับสื่อไทยได้รับเกียรติครับส่งตัวแทนนะ3คนนะไปร่วมแข่งขันด้วยฮะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศการแข่งขันกันว่าจะเป็นยังไงบ้างครับกับการแข่งขัน T3 จากตัวแทนของประเทศไทยครับผมมาสักครู่นะครับเราไปดูการแข่งขันนะของรุ่น T3 ครับโดยตัวแทนสื่อมวลชนเราครับมีพี่สุนมิตรนะครับพี่เต้ยนะครับออตัวไลท์แถลงนะแล้วก็พี่ต้อมนะขายอินเนอร์นะพี่ลงไปนะโชว์แสดงฝีมือออกลวดลายกันมาแล้วครับโดยสนามแห่งนี้ฮะก็ยังมีความยาวอยู่ประมาณนึงทุกคนก็จะขับวนๆอย่างเงี้ยเป็นเหมือนก้นหอยครับแล้วก็มีเดินบัมป์เยอะมากนะฮะแล้วก็มีในส่วนของยูเทิร์นด้วยถึง3ยูเทิร์นก็แข่งการจับเวลากันอย่างที่บอกฮะเมื่อสักครู่นี้โอ้โหเนินกระโดดแล้วเขาก็โดดลอย4ล้อเลยก็มีได้รถรุ่นมีตัวโพเออร์ด้วยนะมีแทง300ด้วยนะครับก็เดี๋ยวรอไปรอลุ้นเวลาว่าสื่อจากประเทศไทยของเราฮะสามารถทำเวลาแข่งขันกับคนทั่วไปที่มาแข่งด้วยเนี่ยเขาลงในรุ่นเดียวกันไปเลยว่าเราเนี่ยจะอยู่ประมาณอันดับไหนนะถ้าเขารายงานผลกลับมาเดี๋ยวผมจะมารายงานให้ชมกันเดี๋ยวเราไปต่อครับไปทำอะไรเดี๋ยวตามมาไปดูกันเอาละครับทุกคนครับตอนนี้ก็มาถึงในส่วนของนะครับเป็นพาวิเลียนครับของ GWM นั่นเองครับผมในส่วนนี้ด้านหน้าเนี่ยเขาก็จะมีส่วนของรถโมดิฟายนะจากสำนักแต่งต่างๆที่นำในส่วนของรถ GWM นะครับมาตกแต่งนะในแบบสไตล์ของออฟโรดในแบบสไตล์ที่เป็นไลฟ์สไตล์ของแต่ละคันนี้ก็จะมีความหลากหลายเลยเดียวครับก็เริ่มจากคันนี้ครับเราก็มาดูตรงนี้เห็นไหมตอนนี้ก็ตกแต่งฮะสไตล์แบบเหมือนรถแบบว่ากู้ภัยนะดูสปอร์ตหน่อยครับผมด้านนี้ฮะก็จะมีรถพวกตระกูลแทงนะฮะก็ตกแต่งแนวยกสูงฮะสไตล์ออฟโรดนะเปลี่ยนยางมีเรื่องของกันชนหน้ากันชนหลังนะฮะมีส่วนของแลกนะฮะนี่ครับมีพาร์ทต่างๆมากมายครับชุดแต่งของแบรนด์แทงเองก็มีเยอะมากจริงนะครับเพราะว่าหลังเท่าที่ผมเห็นเนี่ยโอ้โหเรียกว่าบูธผู้จำหน่ายเองครับออกบูธกันเพียบเลยครับผมอันนี้ก็ส่วนของอีกหนึ่งแบรนด์ครับโพเออร์นั่นเองครับเขาเป็นกระบะของทางเกตบอลมอเตอร์นะที่นี่เขาบอกว่ายอดขายเกือบ 50% ในตลาดพิกาพเนี่ยเป็นแบรนด์โพเออร์ครับผมคันนี้ก็สวยฮะนี่ก็แทงนะแต่งแบบสีพาสเทลนะก็มีพาร์ทหลายชิ้นเลยทีเดียวครับตอนนี้ก็ในวันนี้นอกจากกลุ่มผู้สื่อข่าวจากไทยแล้วเนี่ยก็มีกลุ่มลูกค้าของแทงเองฮะร่วมมาในทริปนี้ด้วยฮะก็ให้ความสนใจฮะกับเรื่องของชุดอุปกรณ์ตกแต่งฮะที่นำมาโชว์ในวันนี้ฮะลองเดินมาอีกปีครับอีกฝั่งหนึ่งก็ยังมีรถโชว์อยู่ฮะนี่มีทีมงานครับกำลังดูแลนะจัดเตรียมเรื่องของการโชว์ต่างๆนี่ก็คือแทง300ครับอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่นำมาตกแต่งครับนี่คือ H9 นะครับหรือว่า Haval H9 อีกหนึ่งรุ่นครับผมที่นี่ก็นิยมมากๆเลยครับผมคันนี้ฮะนำแทงนะครับมาตกแต่งแบบโอ้โหเรียกว่าออฟโรดขนาดแท้ครับผมก็คือแบบเหมือนบิ๊กฟุตเลยฮะเปลี่ยนล้อจัดทรงแบบล้อโตนะนี่มาดูกันโอ้โหคันนี้นี่เชื่อว่าน่าจะจำหน่ายในเรื่องของช่วงล่างด้วยนะเพราะว่ามีการโชว์เรื่องของโชคอัพด้วยฝั่งนี้ก็มีโพเออร์ครับตกแต่งสีส้มสวยเลยครับอีกคันหนึ่งครับ
แล้วก็คันสุดท้ายของมุมนี้ฮะก็คือ Haval H9 ครับผมคันนี้ก็ออกแบบเรียบๆหรูๆหน่อยนะเข้ามาด้านในพาวิเลียนเองครับก็มีโอ้โหพื้นที่กว้างขวางครับเรียกว่าบรรยายกัน1วันไม่หมดเลยฮะเห็นไหมฮะร้านรวงเพียบเลยทุกคนนะครับมีรถมาเพียบเลยแล้วก็มีเจ้าหน้าที่มาคอยแนะนำด้วยเรื่องของการตกแต่งใครสนใจเนี่ยส่วนใหญ่ลูกค้าของเขาเองมาในงานนี้มันเหมือนงานของเขาอยู่แล้วฮะผู้คนให้ความสนใจเป็นจำนวนมากนี่คือเพียงแค่วันแรกนะคนยังหนาแน่นขนาดนี้ด้านหลังมีบูธในส่วนของกิจกรรมต่างๆเพียบเลยนะครับผมในส่วนของตรงกลางพาวิเลียนเองฮะก็จัดเป็นพื้นที่ของแทงค์แฟมิลี่เลยฮะ3คันเด่นๆอยู่ตรงนี้ครับทั้งแทงค์300นะที่ขายบ้านเรานะฮะส่วนคันตรงกลางเนี่ยคือแทงค์400ไฮโฟเห็นไหมคันนี้บ้านเราไม่มีนะว่าแต่ว่าที่นี่ก็ได้รับความนิยมเหมือนกันครับผมส่วนอีกคันข้างทางขวานะฮะแทงค์500ไฮโฟเหมือนกันครับเดี๋ยวผมพาไปดูเนาะหน้าตาเนี่ยเขาเป็น PPV ขนาดใหญ่เลยดูหรูหรานะครับเป็นไงกันบ้างฮะเราคุ้นอะไรกันบ้างเราคุ้น300กับ500นะแต่ในงานนี้นอกจากเมื่อกี้400พาไปดูกันแล้วเขาบอกว่ายังมีตัวที่เป็น700ด้วยในตระกูลของแท้งครับเดี๋ยวเราไปดูในพาวเวอร์นี่กันต่อครับผมมาถึงตรงนี้ครับนี่คือบูธหลักของทางฮาวาลเนาะที่เป็นแบรนด์ลูกของทาง GWM ครับก็มีรถมาดิสเพย์2รุ่นนะคะตรงนี้เลยครับผมคันนี้ก็คือ H9 เหมือนกันนะครับในงานเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเห็นรุ่น400 300 500นะฮาวาก็เป็น H9 นะครับแล้วก็แบรนด์ Power นะครับทุกคนครับมาทะเลทรายทั้งทีฮะเราต้องไปขับในทะเลทรายจริงๆฮะตอนนี้ฮะมีโอกาสพิเศษจริงๆนะครับเขาให้ทางอินสตรัคเจอร์ครับของ Power ชาวจีนเนี่ยพานักข่าวของไทยเราเนี่ยไปออนทัวร์ประสบการณ์ในทะเลทรายที่อัลซ่านะเดี๋ยวเราจะไปกับเจ้า Power 2.4 ฮะตัวดีเซลนะที่มีแววว่าจะเข้าขายไทยแต่อาจจะเป็นเวอร์ชั่นไฮบริดก็เป็นได้ครับเดี๋ยวไปดูกันนะเห็นว่าเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนเป็นโหมดขับ4กับทรายโหมดเขาจะโชว์ให้เราดูว่าสมรรถนะในการลุยเนินทรายนั้นโอ้โหไปได้ง่ายแค่ไหนครับไปติดตามพร้อมกันเลยความมันตรงนี้นี่คือกิจกรรมครับของในวันแรกนะฮะที่เรามาในวันนี้ครับตอนนี้เราก็มานั่งอยู่หน้าเวทีนะครับช่วงเย็นก็จะมีเรื่องของพิธีเปิดของงานอย่างเป็นทางการครับนี่คือวันแรกเท่านั้นนะอย่างที่ทุกคนเห็นนะฮะกิจกรรมนะครับอัลซ่านะครับเฟสติวัล2024ครับโอ้โหเรียกว่าเต็มอิ่มจุใจฮะสำหรับสาวกของแท้งนะสาวกของ GWM นั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแข่งรถและส่วนอื่นๆอย่างที่ผมบอกครับวันนี้ก็แอบไปเดินดูครับมีของขายน่าสนใจมากมายครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ตกแต่งนะครับของที่ใช้สำหรับการรถที่เวลาเราจะวิ่งในทะเลทรายอย่างเงี้ยเขาก็มีขายข้างทางยังมีเรื่องของของกินฟู้ดทรัคนะครับแล้วก็ในส่วนของครอบครัวเองครับเอาลูกเอาหลานมาก็มีกิจกรรมสนุกสนุกมากมายเลยในเรื่องของของเล่นนะฮะที่เราใช้กับบนทรายก็ดีครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของโกคาร์ทนะครับร้านอาหารมีเยอะมากๆครับแล้วก็ในช่วงเย็นครับยังมีเป็นบรรยากาศที่มันเปลี่ยนไปเลยทุกคนเพราะว่าหลังจากพอแสงหมดนะครับก็เริ่มเปิดไฟกันมันก็กลายเป็นบรรยากาศเฟสติวัลแบบงานคอนเสิร์ตเลยนะครับเอาล่ะตอนนี้เสียงบนเวทีเริ่มแล้วครับเดี๋ยวเราไปติดตามในส่วนของพิธีเปิดกันครับผมนะครับคุณปาร์เกอร์ครับเป็นประธานที่ดูเรื่องของตลาดในส่วนของตลาดต่างประเทศนะฮะของทาง GWM นะครับก็มีโอกาสได้เข้ามาพูดคุยกับสื่อนะครับเกี่ยวกับเรื่องของงานอัลซ่าเฟสติวัลถึงเรื่องของประวัติความเป็นมาและสิ่งที่ทาง GWM นะครับเข้ามาซัพพอร์ตนะครับโดยเมื่อก่อนเนี่ยงานนี้เกิดขึ้นนะฮะโดยมีพาร์ทเนอร์สำคัญจากทางญี่ปุ่นนะส่วนใหญ่ฮะในตลอดระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมาเนี่ย GWM ก็เข้ามาขายรถแล้วพัฒนาจนได้รับความนิยมอย่างยิ่งฮะในจีนแล้วก็ประสบความสำเร็จอย่างภาพที่เรา
เห็นในวันนี้ครับด้วยไลฟ์สไตล์จริงๆนะของคนจีนนะครับเมื่อก่อนอาจจะมองว่าคนจีนเนี่ยรถยนต์ก็ยังเป็นเพียงแค่พาหนะเท่านั้นนะครับอาชีพหลักในแต่ละวันก็จะคือทำสวนทำไร่ครับแต่ระยะหลังช่วง10ปีที่ผ่านมาไลฟ์สไตล์ของการใช้รถเริ่มเปลี่ยนไปเริ่มมีการขับรถเพื่อไปทำกิจกรรมครับไม่ว่าจะเป็นการขับออฟโรดกิจกรรมแคมปิ้งหรือว่าแอดเวนเจอร์ก็ตามทำให้ GWM ทั้งแบรนด์ของแท้งเองครับฮาวาหรือว่าโพเออร์เนี่ยก็ได้รับความนิยมมาอย่างยิ่งยวดเลยทีเดียวแล้วก็ประสบความสำเร็จมากๆในจีนครับส่วนในไทยเองครับก็มีการพูดถึงเหมือนกันครับเรื่องของตลาดในไทยที่ตอนนี้ดูเหมือนว่า GWM กำลังกับเผชิญนะฮะสิ่งที่ยากลำบากนะครับว่าทั้งเรื่องของผลิตภัณฑ์เองนะครับในส่วนของตัวเลขนะฮะส่วนแบ่งการตลาดเองนะครับก็มีการเล่าให้ฟังนะครับว่าเกียร์บอกก็ไม่ได้นิ่งนอนใจครับเขามีการปรับแผนทั้งระยะสั้นนะฮะแล้วก็ระยะยาวทั้งในส่วนของโปรดักต์เองที่ต้องมีการปรับนะฮะในอนาคตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสัมพันธ์นะฮะเครื่องยนต์นะครับหรือว่าระบบส่งกำลังเพื่อให้เหมาะสมกับตลาดนั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นฮะเกียร์บอกเลยว่าไม่ไปไหนอย่างแน่นอนครับด้วยความที่ลงทุนระยะยาวไปแล้วนะครับทั้งในส่วนของโรงงานเองที่เป็นโรงงานใหญ่ผลิตภัณฑ์ในขวาส่งออกไปยังภูมิภาคต่างๆไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียครับอังกฤษแอฟริกาเองก็ดีแล้วก็ในไทยครับโปรดักต์ใหม่ๆที่ออกมาก็ยังมีอย่างต่อเนื่องครับในอนาคตก็อาจจะมีเรื่องของ SUV ที่เป็น EV ฮะหรือว่าจะเป็นแท้ง400ก็ดีก็อาจมีความเป็นไปได้ที่จะนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยครับทีนี้การล้อนโปรดักต์อย่างภูมิภาคขวาเนี่ยก็ต้องคำนึงถึงประเทศอื่นๆด้วยครับก็ไม่ได้แค่ในตลาดในไทยอย่างเดียวเท่านั้นฮะก็ต้องมีการคิดหลายรอบเหมือนกันนะฮะในการทำสินค้าสิ่งหนึ่งออกมาครับแต่ก็ยังย้ำกันชัดๆว่าเกียร์บอไม่ไปไหนครับอยู่ตรงนี้แล้วก็จะอยู่ยาวครับอยากให้ทุกคนมองในระยะยาวนะครับว่ารถของเกียร์บอเองนะครับจะให้ความคุ้มค่ากับคุณแค่ไหนครับเขาจะมีการปรับเปลี่ยนไปอย่างไรอันนี้ก็ต้องติดตามต่อไปว่าอย่างที่ท่านประธานได้บอกนะครับว่ารถของเกียร์บอยังไม่หยุดนิ่งถ้าจะมีการปรับตัวปรับเปลี่ยนกันตลอดเวลาครับสิ่งสุดท้ายครับที่ท่านประธานเล่าให้ฟังก็คือทาง GWM Thailand นะครับก็ต้องไปหาดูว่าลูกค้าหรือว่ายูสเซอร์ของเขาเป็นใครครับแล้วก็จะเพิ่มในส่วนของนอกจากเรื่องของผลิตภัณฑ์แล้วก็จะเพิ่มในส่วนของอีเวนต์กิจกรรมทำการตลาดเพื่อเข้าถึงนะฮะให้ลูกค้าชาวไทยเนี่ยได้รับประสบการณ์จากสินค้าที่จำหน่ายไม่ว่าจะเป็นแบรนด์แท้งก็ดีครับแล้วก็แบรนด์อื่นๆของทาง GWM ได้มากขึ้นนะครับเอานะครับจากตรงนี้ฮะในส่วนของเซสชันอินเทอร์วิวจบลงไปแล้วครับสำหรับช่วงของวันที่2นะฮะวันนี้คือเช้าวันที่2ครับเรายังอยู่กับในส่วนของเทศกาลอัลซ่าเฟสติวัลครับแต่วันนี้ฮะเราจะไปอีกหนึ่งสถานที่นะเขาบอกว่าที่ที่เราจะไปในช่วงบ่ายวันนี้ฮะจะเป็นสถานที่ทดสอบแล้วเปิดโอกาสให้พวกเราเนี่ยนักข่าวจากประเทศไทยรวมทั้งยูสเซอร์ชาวไทยฮะตัวแทนที่มาในวันนี้ได้ลองสัมผัสกับรถของ GWM ในแบรนด์ต่างๆรุ่นใหม่ๆนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นอย่างไรครับโอเคครับเข้าสู่ช่วงใหม่ของวันที่2ครับและกิจกรรมวันนี้ฮะเป็นวันที่ผมรอแล้วก็ทุกคนที่มาในวันนี้รอเลยนั่นก็คือกิจกรรมเทสต์ไดรฟ์ครับวันนี้เรามีรถหลายรุ่นฮะอยู่ที่นี่เลยครับด้านหลังนี้คือทะเลทรายนะครับตรงนี้เราเรียกว่าสวอนเลคครับตรงนี้เป็นจุดที่มีเป็นเหมือนศูนย์อาหารของเขาอะแล้วก็มีกิจกรรมเยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็นยิงธนูนะฮะขึ้นรถที่เป็นเรือนะครับหรือว่ามีเรื่องขี่รถบักกี้มีเต็มเลยแต่ว่าเราจะใช้ทะเลทรายด้านหลังตรงนี้เป็นสนามเทสต์ไดรฟ์หมดเลยนะครับเมื่อกี้เจ้าหน้าที่เขามาบอกแล้วเขาจะให้เรา2รอบนะฮะรอบแรกอินสตรัคเตอร์เนี่ยเขาจะนั่งขับให้เราดูก่อนแล้วเขาก็จะให้เราขับรอบที่2ฮะเดี๋ยวบรรยากาศการขับขี่จะเป็นยังไงเดี๋ยวตามไปดูเลยเอาละครับเราอยู่ในแท้ง500ฮะรุ่น High 4นะครับผมก็เดี๋ยวรอบนี้ฮะเดี๋ยวให้พี่อินสตรัคเตอร์นะคนพื้นที่เลยนะฮะแล้วก็เป็นคนดูแลการขับขี่นะครับวันนี้พาเราดูสนามก่อนนะฮะก็จะเป็น1รอบเล็กๆครับก็ได้ลองครับทุกคนเท่าที่ดูเนี่ยเขามาแบบ normal เลยฮะคือไม่ได้ปรับโหมดการขับขี่อะไรเลยนะฮะรถมันก็ไปได้สบายๆเวลาขับในแซนแบบเนี้ยครับก็เท่าที่ผมดูเนี่ยเขาไม่ได้ใส่อะไรเลยนะทุกคนในนี้ไม่ได้เปิดฟังก์ชันเลยฮะไปได้เรื่อยๆเลยสบายๆครับผมนี่รถเดิมๆมาลุยได้แบบนี้เลยครับผมคนในสนามนะเขามีเรื่องของกำหนดความเร็วด้วยนะเมื่อกี้เขาก็เน้นเจ้าหน้าที่บอกเลยว่าถึงโค้งอะไรต่างๆเบานะเบานะครับอย่าเร่งนะครับเพราะว่าคนไทยอาจจะไม่ชินเนาะเรื่องของการขับบนทรายแบบนี้ครับผมแล้วก็ให้ความสำคัญกับเรื่องเซฟตี้มากๆครับอ
ครับเราขึ้นมารถแล้วครับผมเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าผมจะไปทางถูกหรือเปล่าครับผมคราวนี้ก็ค่อยๆก่อนนะนี่ครั้งแรกนะครับของการขับในทะเลทรายแบบนี้นะขอเรียนรู้จับทางก่อนนะทุกคนเพราะว่าเมื่อวานที่เราไปดูแซนดูมาแล้วว่าโอ้โหเห็นพี่ๆฮะชาวจีนเขาขับกันง่ายๆฮะมันมาลองขับเองดูอย่างมันอ่ะทุกคนยังหนุกอะยังหนุกบอกเลยนะหุยมีโอกาสไม่บ่อยฮะได้ลองอย่างนี้ครับแต่ว่าวันนี้เรายังคุ้นเคยกันดีฮะกับแท้ง500เพราะว่าก็เพิ่งไปขับกันมาเหมือนกันนะจำได้ป่ะที่ว่ายืมไปบุรีรัมย์กันมานะนี่มาดูเวอร์ชั่นไฮโฟฮะของทางประเทศจีนมั่งผมบอกเลยฮะแท้งจริงเนี่ยบ้านเกิดเขาคืออย่างนี้เลยนะผมว่าเขาไม่ได้เซตรถมาให้ขับแบบบ้านเราอะทุกคนเหมือนแบบว่าเซตมาให้แบบขับในทะเลทรายออฟโรดแบบเนี้ยพอไปวิ่งออนโรดอะโอ้โหใช่ไหมแบบสไตล์คนไทยบางคนบอกว่าเอ้ยเซตรถมามันอะแบบยังไม่ถูกใจเท่าไหร่ฮะแต่พอมาขับที่จริงจริงอะโอ้โหโคตรดีครับผมทางออฟโรดแบบนี้ไปแบบง่ายๆเลยอะจบแล้วฮะ1รอบกับแท่ง500ประมาณนี้ครับทุกคนและนี่เลยครับทุกคนตลอดงานที่ผ่านมาครับที่อัลซ่าเฟสติวัลนะหลายๆคนคงเห็นธงแบบนี้ฮะเอ๊ะถามว่าทำไมรถที่มางานต้องติดธงแบบนี้ฮะเวลาเราขับบนเนินทรายอ่ะมันจะมองไม่เห็นกันไม่เห็นเลยเวลาเราขึ้นเนินลงเนินฮะไอ้ธงสัญลักษณ์แบบนี้มันเหมือนเครื่องหมายที่บอกว่าเอ๊ะฉันอยู่ตรงนี้นะเห็นฉันไหมอะไรอย่างงี้ครับเนี่ยครับเพื่อความปลอดภัยครับรถที่มางานทั้งหมดเลยก็ต้องติดแบบนี้ถือว่าเป็นวัฒนธรรมที่โคตรเท่เลยนะเดี๋ยวไปทำที่บ้านเรามั่งเลยรับรองแบบนี้หรือเปล่าชอบป่ะชอบจัดไปเอาละครับทุกคนมาถึงช่วงท้ายของคลิปนะครับในการเดินทางมาจีนครั้งนี้ก็ต้องขอขอบคุณทาง GWM Thailand ด้วยฮะที่ชักชวนทางกังปีออนไลน์ของเรามาร่วมเดินทางครับสัมผัสประสบการณ์ครับกับงานอัลซ่าเฟสติวัลปี2024ฮะอย่างที่บอกไปฮะงานครั้งนี้ต้องบอกว่าโอ้โหทำให้เราได้ซึมซับนะวัฒนธรรมการใช้รถยนต์ของคนจีนต้องบอกว่าเขาใช้ได้คุ้มค่ามากใช้ได้แบบสมบุกสมบันนะฮะกับไลฟ์สไตล์ของเขาครับแล้วก่อนจากกันไปเนี่ยครับทางเกตวอลมอเตอร์ยังใจดีด้วยนะพาพวกเราสื่อไทยเนี่ยครับมาร่วมท่องเที่ยวสัมผัสประสบการณ์ครับกิจกรรมต่างๆในทะเลทรายนะมาดูว่าคนแถบนี้เขาอยู่กันยังไงกินอาหารยังไงฮะแล้วเวลามาเที่ยวเนี่ยเขาเล่นอะไรกันในทะเลทรายครับวันนี้ก็มีหลายกิจกรรมเลยครับไล่เลียงตั้งแต่ครับบอร์ดทรายเป็นสไลเดอร์ฮะมีเรื่องของการยิงธนูแล้วก็ที่ไม่พลาดแน่นอนนะเรื่องของขี่อูฐนะเดินในทะเลทรายเรียกว่าสนุกมากๆเลยครับแล้วก็สิ่งที่ได้รับจากวันนี้ครับก็คือประสบการณ์การขับขี่ครับของรถยนต์ทั้งหมดของ GWM ที่ขายในจีนกับการใช้งานในทะเลทรายต้องบอกว่าเกร็ดความรู้หน่อยแล้วกันนะหลักสำคัญนะครับในการขับรถในทะเลทรายครับหนึ่งคือเราต้องลดแรงดันลมยางลงก่อนครับให้ยางมันอ่อนลงมาสักเล็กน้อยครับเพื่อให้พื้นมีพื้นที่ของหน้ายางนะครับเกาะเข้าไปครับอย่างที่สองเลยครับเวลาเราขับขี่ไปบนทะเลทรายเนี่ยก็ใช้ความเร็วพอสมควรนะก็อย่าไปหยุดตรงไหนฮะหยุดตรงไหนเดี๋ยวมันจะติดครับถ้าไปติดตรงไหนนะครับอย่าพยายามไปเร่งออกครับให้เดินหน้าถอยหลังคล้ายๆกันกับออฟโรดบ้านเราครับผมที่สำคัญเรื่องของโหมดเทเรนหรือว่าโหมดควบคุมช่วยเหลือการขับขี่ในแบบ4 wheel drive ที่รถนั้นให้มาผมต้องบอกอย่างนี้ครับว่าเท่าที่เราสัมผัสมันแทบไม่ต้องเลือกอะไรเลยแค่เลือก4 wheel เนี่ยรถมันไปได้หมดเลยในทะเลทรายแต่ถ้าบางครั้งที่มันติดขัดเราก็เลือกโหมดต่างๆมีตั้งแต่แซนโหมดวันนี้ลองใช้แซนโหมดแล้วแต่ว่าบางครั้งพื้นที่ต่างๆเนี่ยแซนโหมดเนี่ยมันไม่ทำงานได้ผมว่าเป็นโหมดสโนว์โหมดมันขับขี่ได้สมูทมากกว่าในการส่งกำลังในการปั่นไปกับพื้นดินแบบนี้ทรายที่นี่ต้องบอกว่ามันค่อนข้างที่จะละเอียดนะทุกคนแต่มันไม่ร่วนล้อไม่ค่อยจมก็มีความแน่นๆอยู่เหมือนกันขับง่ายขับสนุกด้วยนะต้องขอขอบคุณจริงกับประสบการณ์ครั้งแรกของเรานะในการขับรถทะเลทรายที่จีนในครั้งนี้ครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับรับชมและติดตามทางกังปีออนไลน์ของเราด้วยครับก่อนจากกันไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ทางช่องกังปีออนไลน์ของเราด้วยครับแล้วเจอกันใหม่ครับ